โซชัยได้ฝากดิฉันไว้นานแล้วก่อนที่จะมีการรัฐประหารปี494นะคะเวลาไปเชียงเม้งที่หลุมศพของพ่อแม่แล้วก็น้องชายแก่ที่ต้นปาล์มที่จังหวัดตรังเขาก็จะพูดแล้วก็บอกดิฉันว่าถ้าเราตายอ่ะให้เอาเท่ากระดูกของเราไปไว้ใกล้ๆกับพ่อแม่และน้องชายของเรานะพอถึงตอนนี้มันยิ่งทำให้ดิฉันเกิดความหดหู่เพราะว่าแม้แต่ศพก็ไม่เห็นสำหรับดิฉันคดีที่ร้ายแรงคือบุคคลในครอบครัวสูญหายไปแล้วยังไม่เจอศพก็ยิ่งมีความทุกข์นะคะความทุกข์กว่าบุคคลที่ยังเห็นลูกหลานอยู่ในเรือนจำและไม่ได้ประกันตัวมีความเศร้าโศกเสียใจห่วงใยเป็นห่วงกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะเครียดแล้วบุคคลเหล่านั้นก็เป็นกำลังหลักของครอบครัวเป็นหัวหน้าของครอบครัวความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพอเพราะว่ายังมีหนี้สินทั้งในระบบนอกระบบค่าใช้จ่ายแล้วรายรับลดน้อยถอยลงก็จึงเป็นเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนอย่างมากสำหรับของตัวดิฉันเองนั้นยังมีหนี้กับทางรัฐก็คือคดีที่ศาลพัทยาอีกคดีหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าได้ขึ้นไปลงการประชุมอาเซียนร่วมกับคุณอลิสมันและพวก18คนถูกกล่าวหาว่าไปลงการประชุมนะคะทั้งที่ความเป็นจริงการประชุมเสร็จสิ้นแล้วและคุณสุชัยก็ตามไปทีหลังอีกวันคุณสุชัยต้องการทำความจริงให้ปรากฏโดยการอยากบอกความจริงกับทุกท่านนะคะได้พูดผ่านในรายการที่เคยจัดไว้ด้วยนะคะว่าความจริงคุณสุชัยถูกกักตัวโดยตำรวจคุมฝูงชนอยู่ที่ชายทะเลข้างล่างนะคะซึ่งห่างไกลจากโรงแรมมากโรงแรมอยู่บนเขาซึ่งทุกท่านที่เคยไปหรือว่าเคยอ่านข่าวก็คงจะทราบนะคะคุณสุชัยก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกปรับ 500,000 บาทเพราะไม่มาขึ้นศาลครั้งที่4ครั้งที่1 2 3ก็ยังมาขึ้นศาลอยู่ช่วงที่ถูกขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะส่วนครั้งที่4นี้คุณสุชัยก็ได้ไปลี้ภัยอยู่แล้วก็ไม่สามารถมาขึ้นศาลได้ศาลสั่งปรับ 500,000 บาทคุณสุชัยทราบข่าวก็จึงได้ประสานกับนายประกันให้ไปทำเรื่องขอผ่อนจ่ายให้ต่ำสุดคือเดือนละสัก 1-2,000 บาทเพื่อที่จะไม่เป็นภาระที่หนักอึ้งของดิฉันแล้วก็นายประกันศาลรับเรื่องเมื่อต้นปี2561ก็ได้มีคำสั่งให้นายประกันจ่ายค่าปรับเดือนละ 3,000 บาทค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังต้องจ่ายค่ะเป็นเวลาเกือบ6ปีแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะให้หยุดจ่ายเมื่อไหร่ซึ่งก็เป็นความทุกข์ยากของดิฉันความฝันอีกอันหนึ่งของคุณสุชัยที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ดิฉันอยากจะแบ่งปันนะคะคุณสุชัยได้ฝากดิฉันไว้นานแล้วก่อนที่จะมีการรัฐประหารปี494นะคะเวลาไปเชียงเม้งที่หลุมศพของพ่อแม่แล้วก็น้องชายแก่ที่ต้นปาล์มที่จังหวัดตรังเขาก็จะพูดแล้วก็บอกดิฉันว่าถ้าเราตายอ่ะให้เอาเท่ากระดูกของเราไปไว้ใกล้ๆกับพ่อแม่และน้องชายของเรานะพอถึงตอนนี้มันยิ่งทำให้ดิฉันเกิดความหดหู่เพราะว่าแม้แต่ศพก็ไม่เห็น
แต่ก็จะสานต่อนะคะก็ยังจะทำฮวงซุยไว้ใกล้ๆกับพ่อแม่และน้องชายของแกอย่างน้อยก็เป็นสัญลักษณ์แล้วก็จะทำทุกอย่างค่ะที่ว่าตามที่แกต้องการนะคะถึงแม้ว่าไอ้ตามความเป็นจริงนะมันทำไม่ได้มากแต่อย่างน้อยก็เป็นสัญลักษณ์ว่าแกได้ทำประโยชน์อะไรให้กับบ้านกับเมืองอยากจะให้ทุกท่านได้รับกำลังใจจากดิฉันถึงทุกๆท่านไม่ว่าทุกท่านจะได้รับผลกระทบไม่มากเท่ากับพวกเราที่สูญเสียคนในครอบครัวอย่างน้อยๆท่านก็ต้องได้รับผลกระทบในด้านอาชีพการงานธุรกิจลูกหลานของท่านรับผลกระทบอย่างไรนะคะเศรษฐกิจในครัวเรือนหนี้สาธารณะที่ประเทศไทยมีรัฐประหารมา10 กว่าครั้งหนี้สาธารณะเพิ่มมากจนไม่รู้กี่10 เท่าแล้วก็ชั่วลูกชั่วหลานของเราจะใช้หมดเมื่อไหร่อย่างน้อยๆคนที่ได้เสียสละได้เสียชีวิตมาอย่างน้อยๆก็ตั้งแต่เหตุการณ์14 ตุลา 16 6 ตุลา 19 พฤษภา 53และหลายๆครั้งรวมทั้งน้องๆที่ทำกิจกรรมแล้วก็โดนคดีต่างๆได้รับการละเมิดสิทธิไม่ได้รับการประกันตัวพิจารณาโทษสูงเกินจริงแล้วก็ขอพูดถึงน้องบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมนะคะน้องบุ้งได้เขียนจดหมายที่ฉันได้อ่านจำได้ว่าน้องบุ้งเปรียบเทียบผู้รับประชาธิปไตยทุกคนเป็นไม้ซีกเผด็จการนี่เป็นไม้สุกน้องบุ้งบอกว่าอย่าได้หมดกำลังใจขอให้รวมพลังกันแล้วสักวันหนึ่งแม้จะไม่ได้ในรุ่นของเรารุ่นลูกรุ่นหลานอาจจะสำเร็จไม้ซีกรวมกันก็จะอาจจะลงไม้สุ่มเผาไม้สุ่มแล้ววันที่เราได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นค่ะเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอภัยประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินค่ะขอบพระคุณสวัสดีค่ะ